ให้หัวใจเข้าใจความหมายคำว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรเมื่อได้รักรักเธอจึงเข้าใจคำนี้ดี Oh babyไปกับเธอได้สุดทางที่มีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมันค่อนข้างยังไงเพราะเป็นคนรักครอบครัวเราอยู่ด้วยแล้วมันเหมือนอยู่กับคนที่แบบสนิทที่สุดอะตั้งแต่แรกเพราะว่าแบบเป็นคนจริงใจคนจริงใจแล้วก็คือเราให้เป็นเพื่อนเขาก็เป็นเพื่อนได้ตลอดพูดถึงแป้งเนี่ยหลายๆครั้งบางคนก็มองว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดน้อยหรือดูเป็นคนแข็งๆในบางอารมณ์แต่ความรู้สึกของผมคิดว่าในส่วนลึกของเขาเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีมากหนึ่งในเรื่องอยากยกตัวอย่างก็คือไม่ต้องห่วงว่าชีวิตนี้แป้งจะโกหกใครถ้าพูดคำไหนก็คือคำนั้นเป็นคนพูดความจริงแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมันมีความดีอยู่ข้างในแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไงฟังดูก็จะรู้เองขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พร้อมเพราะฉันพร้อมที่เข้าใจใส่
ขาเป็นคนที่บ้านโป่งมากเรามองว่าตรงเนี้ยเวลาเราผ่านไปเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยเรียนเราได้เจอกันได้คุยกันอยู่ทุกวันพอเราเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็ผ่านไปปีกว่าเขาก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมแล้วเขาอย่างที่เขาเคยบอกว่าเขาอยากแต่งงานตั้งแต่บอกกับเราว่าแบบเขาจะอยากใช้ชีวิตร่วมกับเราตั้งแต่ปีสามปีสี่ตอนนั้นเขาพูดยังไงตอนนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมอ่ะเราก็มองว่าเวลาที่เราคบกันเนี่ย5ปีกว่ามันก็ไม่เร็วเกินไปอะค่ะที่จะแต่งงานตอนนี้มองว่าเราก็พร้อมแล้วนะที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะความฝันของผมนะตอนผมคิดไว้แล้วว่าเนี่ยผมจะเรียนจบพอเรียนจบปุ๊บก็จะสร้างตัวเองให้มั่นคงแล้วพอเราสร้างตัวเองให้มันคงปุ๊บเราก็อยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงและมีความสุขซึ่งคนคนนั้นเนี่ยเชื่อไหมว่าผมใช้เวลาคิดเนี่ยไม่ถึงนาทีผมก็รู้ว่าต้องเป็นแต่งเพราะว่าจากที่เราได้สัมผัสมันก็ทำให้เรารับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละที่เราจะปล่อยให้หลุดมือไปไม่ได้แน่นอนคือถ้าเอาเป็นว่าผมคิดได้เลยว่าถ้าสมมุติว่าผมไม่เขาเรียกว่าอะไรยังรีรอหรือยังปล่อยเขาไว้แล้วถ้าผมเสียเขาไปผมจะไม่มีวันเจอคนอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยที่จะบอกเขาว่าเราอยากจะดูแลเขาอยากให้เขามาอยู่ด้วยกันอยากให้เรามาดูแลกันละกันแล้วก็มีความสุขที่เรายังมีกันอยู่อย่างเงี้ยไปจนถึงวันที่เราหมดลมหายใจมันก็เป็นนั้นใจกลางความรู้สึกไม่มีอย่างอื่นที่
วิตที่มีเธอก็มีเพียงเธอคนเดียวที่ทำให้วันนี้ดูมีค่าฉันไม่มีอย่างอื่นจะต้องตามหาอยากจะใช้วันเวลาที่ฉันมีเดินไปกับเธอ